จะเริ่มหัดสักต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างก็สำหรับคำถามนี้นะที่หลายคนถามกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะผมทุกไลฟ์สดก็จะตอบกันบ่อยเลยนะผมจะเริ่มหัดสักต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างที่จำเป็นนะผมก็จะไล่ตามความเป็นจริงในสิ่งที่ต้องมีจริงนะในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องมีก็จะไม่พูดถึงส่วนเรื่องอุปกรณ์เสริมนะอะไรที่รู้กันอยู่แล้วเช่นแบบกระดาษทิชชู่อย่างนี้โคมไฟอย่างนี้นะผมก็จะไม่พูดถึงนะผมเตียงสักก็จะไม่พูดถึงเพราะว่าก็แล้วแต่ความสะดวกสบายแล้วก็กำลังที่พอจะจ่ายของแต่ละคนนะผมเพราะผมคิดว่าถ้าใช้คำว่าเริ่มอุปกรณ์พวกนี้ก็น่าจะยังไม่จำเป็นนะครับผมในความคิดส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับอ่ะก็อย่างแรกก็จะเป็นเครื่องก่อนเลยเครื่องนี้จำเป็นนะผมอย่างเช่นอ่ะถ้าเกิดคนมีกำลังหน่อยนะผมก็จะแนะนำเป็นนี่นะผมเป็นเครื่องไร้สายแบรนด์ที่ก็จะเป็นแบรนด์ตัวเทียบนะผมไม่ใช่ของแท้นะผมคล้ายกับตัวที่ถ้าเป็นของแท้นี้จะอยู่ที่ประมาณ 4-5 หมื่นนะผมอันนี้ก็จะเป็นแบต2ก้อนนะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้หม้อแปลงนะผมใช้แบตไร้สาย2ตัวนี้ได้เลยนะผมก็สโตกอยู่ที่ 4.0 แนะนำเป็นตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดสำหรับมือใหม่นะเพราะว่าเครื่องพวกนี้ช่างมืออาชีพเขาก็ยังเลือกใช้กันนะครับผมอ่ะแล้วก็ถ้าคลาสสูงขึ้นมาหน่อยนะผมถ้ามีงบนะสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นตัวนี้นะผมตัวนี้คือแบรนด์แท้เลยนะครับเป็นของแท้นะผมเป็นอิงวันซาเบอร์นะผมถ้าอ่านผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะผมอิงวันซาเบอร์นะผมตัวนี้มีแบตไร้สายเหมือนกันนะผมแล้วแต่ว่าจะเลือกแบตไร้สาย1ก้อนหรือ2ก้อนนะผมราคาก็จะแตกต่างกันแต่ว่าสิ่งที่ดีกว่านั้นคือเขาสามารถปรับสต็อกได้นะผมปรับสต็อกได้ทั้งหมด7สเต็ปก็ราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่สำหรับคนที่แบบสบายใจซื้อของแท้ใช้แล้วก็อยากได้ความสะดวกในการปรับสต็อกเพราะว่าน้ำหนักมือของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันก็สามารถปรับได้นะผมสำหรับคนที่คุณน้อยเลยนะผมก็ผมจะแนะนำเป็นเครื่องตัวนี้แนะนำเป็นสำหรับคนที่ทุนน้อยอันนี้วงเล็บเลยว่าน้อยที่สุดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดงบคุณน้อยกว่านี้ผมจะไม่แนะนำให้คุณเริ่มเลยเพราะว่าถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ถูกกว่านี้หรือเป็นตัวใกล้เคียงแต่ไม่ใช่ตัวนี้อ่ะสโตรไม่เหมือนมอเตอร์ด้านในไม่เหมือนแล้วก็การทำงานอาจจะออกมาไม่เหมือนกันนะผมที่แนะนำตัวนี้ก็เพราะว่าราคาถูกที่สุดเท่าที่ผมลองมาแล้วนะผมหลายๆตัวนะครับในราคานี้ตัวนี้แจ๋วที่สุดแล้วทำงานออกมาได้ดีจริงๆนะผมทำกับลูกค้านะผมสักจริงมืออาชีพก็ยังใช้ตัวนี้กันเยอะเลยนะผมเพราะว่ามันใช้งานได้จริงๆนะผมเส้นเสียงเอาตัวเดียวจบจริงๆแนะนำว่าถ้างบน้อยให้ตัวนี้เพราะอย่างที่บอกไปนะผมคุณจะได้ไม่ต้องไปทดลองด้วยตัวเองถ้าเกิดคุณเสียดายตังเราไปซื้อเครื่องที่ถูกกว่านี้อาจจะทำไม่ได้แล้วคุณก็ท้อเลิกทำไปนะผมหรือคุณอาจจะทดลองเปรียบเทียบกับตัวนี้กับตัวอื่นนะผมสมมติว่ามันมีตัวเนี้ยและอีกตัวนึงอ่ะในราคาที่อาจจะสูงกว่ากันสัก500บาทเงี้ยแต่คุณอยากจะทดลองทั้ง2ตัวเลยคุณก็ต้องซื้อ2ตัวใช่ไหมแล้วคุณก็จะได้คำตอบเดียวกับผมแหละเพราะว่าผมเป็นมืออาชีพที่ใช้งานจริงก็จะเอาตัวเนี้ยเป็นตัวหลักนะผมและตัวอื่นๆที่ทดลองอ่ะถ้าคุณอยากทดลองด้วยตัวเองมันก็จะเสียเงินไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วเปรียบเทียบกับตัวไหนที่ราคาใกล้เคียงกันตัวนี้ก็ดีกว่านะผมซึ่งบางตัวราคาสูงกว่า2ตัวนี้ยังทำงานได้ไม่เท่าตัวนี้เลยนะผมก็จะแนะนำเป็นตัวนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะผมมันยังต้องใช้หม้อแปลงนะผมเพราะว่ามันไม่มีหม้อแปลงไร้สายแถมมาให้ในชุดในราคาที่ค่อนข้างถูกอยู่แล้วนะผมก็จะต้องใช้หม้อแปลงแบบนี้ก็ได้นะผมอันนี้เป็นหม้อแปลงเสียบไฟบ้านนะผมเสียบกับปลั๊กไฟนะผมแล้วก็ใช้สายนะครับสาย RCA เสียบที่ตูดเครื่องแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใช้ฟุตสวิตช์ในการสั่งและให้หยุดทำงานนะครับแต่ถ้าเพิ่มความสะดวกสบายขึ้นมานะผมนี่นะถ้าเพิ่มความสะดวกสบายขึ้นมานะครับผมก็จะไม่แตกต่างกันกับเจ้าตัวที่มีแบตไร้สายให้เลยนะครับเพราะว่าก็สามารถเสียบแบตไร้สายปึ๊บแบบนี้นะผมแล้วก็กดสั่งให้ทำงานหยุดทำงานเพิ่มไฟลดไฟตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่ก็ใช้ทำงานได้เลยอันนี้คือราคาใกล้เคียงกันมากนะผมหม้อแปลงตัวนี้กับตัวนี้ก็คือต่างกันน่าจะหลักแค่แบบ100-200เท่านั้นเองนะครับผมแต่ขึ้นอยู่กับรสนิยมแล้วความพอใจนะผมว่าต้องการที่จะสะดวกแบบแบตไร้สายหรือว่าอยากได้แบบความคลาสสิกเหมือนรุ่นใหญ่ในหม้อแปลงเสียบไฟบ้านนะผมต่อไปนะผมก็ขาดไม่ได้นะผมก็ต้องเป็นเข็มเลยนะครับเข็มแบบนี้นะก็จะแนะนำยี่ห้อนี้เหมือนกันนะผมเพราะว่ายี่ห้อนี้ราคาถูกที่สุดเท่าที่จะจับต้องได้นะผมคือสำหรับตัวผมนะบางคนอาจจะบอกว่าถูกกว่านี้ดีก็มีอันนี้ก็จะถูกในส่วนตัวผมที่เอามาใช้ทำงานจริงได้นะผมหนึ่งกล่องก็น่าจะประมาณ
3,400 บาทนะครับผมถ้าเกิดคนมีงบหน่อยนะผมก็ซื้อลงสี1กล่องเดินเส้น1กล่องแบบนี้จะประมาณ 3-400 คูณ2กล่องไปนะถ้าต้องการ2เบอร์เงี้ยนะผมแต่ถ้าเกิดอยากทดลองจริงๆอ่ะคุณก็ต้องมีงบสำหรับซื้อเข็มหน่อยนะเพราะว่าถ้าคุณอยากลองลงสีเบอร์เล็กอ่ะก็1เบอร์แล้วลงสีเบอร์ใหญ่ก็2เบอร์แล้วอยากเดินเส้นเล็กๆก็3เบอร์แล้วอยากเดินเส้นเส้นใหญ่ก็4เบอร์แล้วแล้วถ้าเกิดคุณอยากได้รายละเอียดที่มันแตกต่างกันเข้าไปอีกในนี้นะครับผมก็จะคูณเท่านั้นไปสมมุติอยากได้4กล่องเมื่อกี้ใช่ไหมเส้นเล็กเส้นใหญ่สีเล็กสีใหญ่ก็คูณได้ประมาณ 3-400 เข้าไปแล้วนะผมก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับต่อไปนะขาดไม่ได้นะผมก็ถุงมือนะครับผมไม่ว่าจะเริ่มจากหนังเทียมหรือว่าเริ่มสักคนจริงก็ควรจะใส่ถุงมือนะผมก็1กล่องไปนะผมสำหรับถุงมือหรือว่าจะไปซื้อแบบร้านขายยาอย่างเงี้ยผมเขาก็แบ่งขายแบบว่าคู่ละ5บาทหรือ2คู่5บาทเนี่ยแหละผมไม่แน่ใจก็ลองไปสอบถามดูนะผมแต่ว่าถ้าอย่างนั้นน่ะมันอาจจะขาดง่ายหน่อยเพราะว่ามันบางเวลาใช้นานๆเงี้ยเหงื่อมันก็จะออกเยอะหน่อยก็ถ้าเป็นถุงมือที่เฉพาะกับช่างสักก็จะแนะนำมากกว่านะผมให้ใช้เป็นถุงมือที่มันตรงรุ่นนะผมซึ่งมันอาจจะไม่ได้สร้างมาเพื่อช่างสักหรอกแต่ว่าช่างสักอ่ะเขาไปสรรหามาลองแล้วแล้วก็เป็นถุงมือที่มันเหมาะกับการทำงานสักจริงๆนะผมของช่างบางคนนะครับผมแต่ช่างส่วนใหญ่อ่ะเขาไม่ใช้ถุงมือหมอลาขายยาแน่นอนนะครับอ่ะลืมพูดถึงนะผมนี่ฟุตสวิตนะสำหรับหม้อแปลงก็ต้องซื้อแยกนะผมเพราะว่าในหม้อแปลงเขาไม่มีให้ที่จำเป็นต่อไปเมื่อกี้พูดถึงก็มีวาสลีนถ้าแบบหัดสักอยู่อะประมาณนี้ก็น่าใช้ได้นานแล้วครับผมเพราะว่ามันใช้ทีละนิดเดียวเองเราป้ายแค่บางๆตอนใช้แต่ละครั้งนะครับต่อไปก็เป็นน้ำยาลอกลายนะผมนี่น้ำยาลอกลายนะผมแนะนำยี่ห้อที่ดีหน่อยนะครับผมลองศึกษาดูมันจะมีแบบราคาแบบไม่ถึง100เลยก็มีหรือว่า100กว่าบาทแต่ว่ามันไม่คุ้มหรอกกับการที่แบบเวลาเราแปะลงไปแล้วแบบมันลบง่ายมันติดไม่ชัดและยิ่งถ้าหัดสักอยู่ด้วยนะผมจะยิ่งเป็นอุปสรรคใหญ่เลยนะผมกับน้ำยาดาร์ฟก็ควรเลือกใช้ดีๆนะครับผมยาลอกลายที่ขาดไม่ได้นะครับผมหมึกดำนะครับผมหมึกดำไดนามิกแนะนำเป็นยี่ห้อนี้นะผมเป็นยี่ห้อเริ่มต้นนะผมซึ่งจริงๆแล้วอาจจะมีที่ดีกว่านี้หลายๆยี่ห้อที่ศึกษากันนะผมแต่ผมจะเน้นเริ่มต้นให้เป็นยี่ห้อนี้นะครับผมเพราะว่าจะเป็นยี่ห้อที่ได้มาตรฐานแล้วก็นิยมกันทั่วโลกเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าเขาผลิตที่ไหนแล้วโรงงานเขาเป็นยังไงแต่ว่าเขาใช้กันทั่วโลกก็แสดงว่ามันมีมาตรฐานพอสมควรนะครับผมแล้วก็ยังไม่มียี่ห้อไหนที่ถูกกว่านี้แล้วควรเอามาทำงานได้นะครับผมก็แนะนำเป็นไดนามิกนะครับผม1ขวดอันนี้ก็จะประมาณ1,000หรือ1,000กว่าบาทนะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นจุกนะครับผมจุกใส่สีนะผมเวลาเราทำงานนะก็ใช้แล้วทิ้งเลยนะผมหรือจะสักหนังเทียมหรือหนังคนก็แล้วแต่แนะนำให้ใช้แล้วทิ้งเลยเพราะว่ามันราคาถูกนะและเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ซ้ำหลักๆนะผมทั่วไปก็จะมี3ไซส์ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ก็คือ SML ทั่วไปนะผมบางที่ก็จะมีละเอียดกว่านั้นนิดนึงอาจจะมี XL หรืออาจจะมี XXL ขึ้นไปก็แล้วแต่ร้านที่เขาขายนะผมแต่ส่วนมากจะไม่มีแบ่งขายนะผมอาจจะแบ่งอย่างน้อย100จุกหรือ200จุกอ่ะนะนั่นก็น่าจะเป็นเงินแบบ100 200บาทแล้วถ้าหากว่าคุณจะต้องใช้3ไซส์นะก็คูณเข้าไปอีกนะผมอย่างถุงเนี้ยถุงละ450ถ้าเกิดว่าไม่ได้จำเป็นอย่างนั้นมากเราก็ใช้จุกเล็กไปก่อนก็ได้หรือจุกกลางนะผมซื้อแค่ไซส์เดียวก็ได้มันจะได้แบบทำได้ทุกงานอะไรเงี้ยแต่พอมันฝึกไปเยอะๆจุกมันก็สำคัญนะผมสมมติเป็นฟอนต์ตัวหนังสือเงี้ยเราก็ใช้จุกเล็กสุดจะได้เพราะว่ามันใช้หมึกน้อยแล้วมันก็ไม่ต้องทำระดับของสีด้วยใช่ไหมก็จุกเดียวเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติเราเริ่มลงสีที่เราใช้เนี่ยมันเยอะหน่อยเราก็อาจจะต้องใช้จุกกลางเพื่อจะให้มันไม่ต้องเทสีบ่อยเททีเดียวเกือบจบงานอย่างจุกใหญ่เนี้ยช่างรุ่นเก่าๆนะผมจะใช้สำหรับทำเงาขนาดตูดฐานประมาณเหรียญ10นะก็ใช้สำหรับทำเงานะครับผมแต่สมัยนี้มันก็มีเงาผสมขายหมดแล้วใช่ไหมที่เขาผสมเสร็จเรียบร้อยเราจะเทใส่จุกเล็กจุกกลางก็ได้แต่ถ้าเกิดยังเป็นช่างสมัยก่อนอ่ะหรือช่างที่แบบอยากลองทำนะถ้าสมัยใหม่และอยากลองทำซึ่งไม่อยากไปซื้อเฉดที่มันสำเร็จมาแล้วก็จุกใหญ่เนี่ยเขาจะให้ทำเงากันเช่นหมึก1หยดนะหมึกดำเนี่ย1หยดแล้วก็เทน้ำเกลือให้เต็มฝาก็จะได้เฉดบางของช่างคนนั้นๆนะบางคนอาจจะ2หยด3หยด4หยดนะแต่สมมติยกตัวอย่างเนี่ยอย่างผมเนี่ยแหละผมเลย1หยดนะพอ1หยดน้ำเกลือเต็มฝามันจะได้เฉดบางที่พอดีสำหรับผมแต่ถ้าเกิดผมเอาจุกกลางนึกภาพตามนะผมใช้หมึกดำ1หยดเหมือนกันแล้วก็ใช้น้ำเกลือเต็มฝาน่ะมันก็จะบางไม่เท่าจุกใหญ่ใช่ไหมเพราะว่าน้ำเกลือมันน้อยกว่าอ่ะพอเข้าใจไหมถ้านึกตามสำหรับคนนี้ไม่เป็นนะ
สำหรับคนที่เป็นแล้วส่วนหนึ่งก็เสียเวลาฟังหน่อยนะผมสำหรับคนที่เขาไม่รู้เขาจะได้แบบอ๋อมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะผมและถ้าเกิดเราผสมทุกครั้งในจุดไซส์เดิมนะครับมันก็จะแม่นยำตลอดไปทุกครั้งที่ทำเงาผมก็จะใช้ไซส์ใหญ่แบบนี้แล้วก็ไล่เรียงไปแบบจุกแรกก็1โยดต่อไป2โยดต่อไป4โยด8โยด16โยดอะไรอย่างเงี้ยนะผมจนมันแม่นยำสำหรับตัวผมแล้วก็ผมก็จะทำเหมือนเดิมๆตลอดแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไซส์จุกปุ๊บมันก็จะเพี้ยนไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเรื่องจุกนะสิ่งที่จำเป็นอีกอย่างมากๆเหมือนกันสำหรับผมครับผมก็ต้องมีก็จะเป็นกระดาษลอกลายอย่างนี้นะผม1กล่องนี้ก็จะมีประมาณ100แผ่นนะครับผมก็แล้วแต่ร้านขายเท่าไหร่นะผม 1,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทนะครับผมแล้วแต่ช่วงเวลาด้วยนะเพราะว่าสินค้ามันเป็นนำเข้ามาจาก USA นะครับผมเป็นต่างประเทศนะบางเดือนอาจจะ 1,800 บางเดือนอาจจะ 1,900 นะครับผมแล้วแต่ค่าเงินด้วยนะผมซื้อยกกล่องก็ประมาณ 1,000 กว่าบาทถึง 2,000 กว่าบาทกลมๆนะครับผมจำเป็นสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นนะครับผมตรงนี้นะอะไรที่ไม่จำเป็นเช่นแบบน้ำยาทำความสะอาดอะไรเงี้ยถ้าเกิดสั่งน้ำเทียมเราก็ผสมสบู่เหลวได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ตัดไปก่อนยาชาอย่างเงี้ยสำหรับคนฝึกก็ยังไม่ต้องจำเป็นนะครับผมต่อไปก็เป็นหนังเทียมอันนี้ขออนุญาตเอาอันที่ดับมาแล้วนะผมของแฟนผมเองนะผมก็เอามาให้ดูนะผมเป็นตัวอย่าง1แผ่นนะผมราคาทั่วไปก็อยู่ที่100นะนี่ผมจะแนะนำแบบนี้เลยนะผมแบบที่แฟนผมกำลังจะทำเนี่ยก็คือเนี่ย1หน้าเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยให้มันได้6ภาพประมาณเนี้ยทำภาพเล็กๆก่อนนะครับผมมันจะได้ไม่เปลืองเนี่ยเราใช้งบ100บาทใช่ไหมเราสามารถฝึกได้ทั้งหมด12ภาพแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดใครทำภาพใหญ่ก็อาจจะได้แค่ข้างหน้าภาพนึงข้างหลังภาพนึงนะครับผมเน้นแนะนำอย่างนี้ก่อนสำหรับคนไม่เคยเลยนะครับผมคุณจะเห็นข้อแตกต่างตั้งแต่ภาพที่1ถึงภาพที่6นะครับผมว่าภาพที่6มันดีกว่าภาพที่1ยังไงและภาพที่12มันดีกว่าภาพที่1ยังไงคุณจะมีกำลังใจทำออกมาให้มันดีขึ้นทุกๆครั้งนะครับผมอันนี้นะหนังเทียมก็แนะนำใครมีงบเยอะก็ซื้อหลายแผ่นหน่อยนะครับผม1แผ่น100 5แผ่น500 10แผ่น1,000 อย่างเงี้ยนะครับผมนะครับก็แนะนำนะผมประมาณนี้นะสิ่งที่จำเป็นนะผมแต่ว่าเรื่องที่สำคัญก็อยากให้เลือกนะผมของที่มันได้มาตรฐานนะอย่างทุกอย่างที่อยู่บนเนี้ยคือสิ่งที่ได้มาตรฐานที่มืออาชีพใช้กันแล้วก็ราคาจับต้องได้นะผมเพราะไม่งั้นน่ะถ้าเกิดเราตั้งงบไว้ต่ำเกินนะผมของที่มันไม่ดีอ่ะเช่นแบบว่าเครื่องหรืออะไรต่างๆทุกอย่างอ่ะที่มาตรฐานมันต่ำกว่าเนี้ยนะผมมันก็จะทำออกมาได้ไม่ดีนะผมซึ่งจริงๆเราอาจจะมีความสามารถมีพรสวรรค์ก็ได้แต่ว่าดันแบบผลงานออกมาได้ไม่ดีเท่ากับที่เราจะทำได้ดีที่สุดนะครับผมก็เสียโอกาสไปหลายคนกับการประหยัดงบแล้วก็ทำออกมาได้ไม่ดีแล้วก็ท้อเลิกทำไปแล้วอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานที่ผมพูดถึงทั้งหมดอยู่ตรงหน้านี้และจัดมาอยู่ในกล่องนี้แล้วนะผมไม่จำเป็นที่จะต้องไปต่อหาข้อมูลด้วยตัวเองนะผมแต่ละอย่างคือของที่ได้มาตรฐานจริงๆไม่ต้องเสียเวลาไปตามหารีวิวว่าช่างคนไหนใช้อะไรแล้วคนที่เริ่มอย่างเราควรใช้ตัวไหนผมเอาประสบการณ์ที่ผมทดลองได้ผ่านมาทั้งหมดให้คุณฟรีๆโดยที่คุณไม่ต้องไปทดลองด้วยตัวเองนะครับผมและปัญหาที่พูดถึงตั้งแต่แรกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไหนๆก็ไม่มีร้านส่วนใหญ่ที่แบ่งขายกันและจะจับต้องได้ในราคาไม่กี่พันนี่คือชุดที่พร้อมและคุ้มที่สุดไม่ว่าคุณจะเลือกเครื่องตัวไหนจะมีอุปกรณ์ทั้งหมดแบบนี้มีหนังเทียมให้1แผ่นกระดาษลอกลาย1แผ่นจุก3ไซส์ที่ค้านกันมาแล้วจัดอยู่ในจำนวนที่เหมาะสมนะครับน้ำยาลอกลาย1ขวดเดนามิกหมึกดำของแท้15ซีซี1ขวดเข็มทั้งหมด4เบอร์2เล่มไม่ว่าจะเป็นเดินเส้นเล็กใหญ่หรือลงสีเล็กใหญ่รวมถึงถุงมือในตัวอย่างดีไปให้อีก2คู่นะครับคุณสามารถเลือกเครื่องที่เหมาะสมกับคุณไม่ว่าจะเป็นรสนิยมหรือเงินในกระเป๋าจะใช้หม้อแปลงเสียไฟบ้านแบบคลาสสิกหรือหม้อแปลงไร้สายแบบทันสมัยคุณก็สามารถเลือกความเป็นคุณได้เลยไม่ว่าจะเป็นรสนิยมหรือเงินในกระเป๋าโอกาสมาถึงแล้วสำหรับคนที่ยังลังเลและตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาเครื่องยี่ห้อไหนที่จะเหมาะกับการเริ่มต้นที่ดีที่สุดและเข้าใจเงินในกระเป๋าของคุณผมมีให้คุณเลือกทั้งหมด4แบบ4ชุดชุดเริ่มต้นจะเป็นชุดเพนซันและหม้อแปลงไร้สายค่าจะอยู่ที่ 6,590 บาทแต่สำหรับโปรโมชั่นที่คุณเห็นในคลิปนี้และเดือนนี้เท่านั้นเหลือเพียง 3,790 บาทและถ้าสนใจชุดอื่นทักข้อความเข้ามาสอบถามเราได้ไม่ต้องรอให้คลิปจบกดสั่งซื้อได้เลยก่อนที่จะไม่ทัน